أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความรักความเมตตาเมตตาความปราณีความจำเริญจากพระองค์ลอสพานะหัวตาอาลาได้โปรดประสบกับประธานจัดงานประธานในพิธีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็สำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับการบรรยายของเราในชุดสุดท้ายของทางด้านงานรวมน้ำใจสู่ชมรมมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาพี่น้องจะได้นะครับรับฟังนะครับกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากทางเจ้าภาพมานะครับว่ารับลวงพรางนะครับก็เหมือนที่พี่น้องได้ทราบกันดีครับวิทยากรของเราสองท่านตอนนี้ท่านอาจารย์ยะฟัดอรุณพิทักษ์นะครับมานั่งอยู่ด้านข้างผมแล้วนะครับเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องก็จะได้พบกับวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่วันนี้มาเจอกับพี่น้องเนี่ยทั้งสองท่านก็เป็นวิทยากรนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับของทางอันนัสทีวีนะครับตัวอาจารย์ยาฟัดอรุณพิทักษ์เองนะครับตำแหน่งของท่านนั่นก็คือผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ประธานมูลนิธิอันนัสนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนัสทีวีแล้วก็ในส่วนของท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับท่านก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการนะครับของมูลนิธิอันนัสและอันนัสทีวีนั่นเองวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่วิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับจะมอบให้กับพี่น้องในวันนี้ทั้งที่รับฟังนะครับอยู่ณสถานที่แห่งนี้รวมถึงพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านผ่านการไลฟ์สดนะครับของอันนัสทีวีก็น่าจะได้รับวิชาการได้รับข้อคิดได้รับแง่คิดหลากหลายประการเลยทีเดียวนะครับกับหัวข้อของเราพี่น้องครับรับลวงพรางคำสามคำพี่น้องนะคำสั้นๆสามพยางค์นะครับคำว่ารับลวงพรางเนี่ยพี่น้องครับพอฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนชื่อปฏิบัติการอะไรสักอย่างนะอาจารย์ยะฟัดนะมาชาอัลลอฮ์นะครับอาจจะเป็นปฏิบัติการทางการทหารหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่เหมือนชื่อหรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวหรือการกระทำนะครับของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาพูดคุยกันว่าในอัลกุรอานนะครับในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความเข้าใจของบรรดานักวิชาการบรรดาซะลาฟุศศอลิหะห์เขาได้ให้นิยามนะครับกับสิ่งเหล่านี้กับเรื่องราวเหล่านี้หรือพฤติกรรมเหล่านี้กับบุคคลประเภทใดบ้างกับบุคคลที่มีลักษณะนิสัยใดบ้างที่วันนี้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าทั้งอาจารย์ยะฟัดเองและอาจารย์อับดุลลอฮ์เองก็จะมาตักเตือนพวกเรานะครับมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะครับถึงการวางตัวของเราหรือว่าการระมัดระวังนะครับให้เรานั้นปลอดภัยนะครับจากคุณลักษณะหรือการประพฤตินะครับนะในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของพระองค์ลอสพานะหัวตาลาและปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นะครับของพระองค์ลอสพานะหัวตาลารวมถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ครับนะอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็นั่งอยู่ด้านข้างผมแล้วเดี๋ยวลำดับแรกเดี๋ยวเริ่มที่อาจารย์ยะฟัดก่อนเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับกับเรื่องราวของเรารับลวงพรางในแง่มุมของอาจารย์ยะฟัดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukh santi kwam jamreun kwam prot pan cha Allah subhanahu wa taala dai song prot prasob dae than prathan prathan nai pithi prathan jat ngan และพี่น้องผู้มีเกียรติทุกๆท่านวันนี้เนี่ยผมต้องบอกกับพี่น้องว่าผมมาที่ชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาเหมือนกับมางานตัวเองเลยคือมาตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งและก็น่าจะกลับเป็นคนท้ายๆด้วยเพราะเราก็จะกลับพร้อมทีมงานของทางอนัสทีวีซึ่งเราก็เล็งเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยที่ได้จัดขึ้นแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในการเคลื่อนไหวในเรื่องราวของอันอิสลามเพื่อให้สังคมของเราได้มีความตื่นตัวในเรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเผยแพร่ตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์น่าจะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องจำเป็นต้องตระหนักและพยายามที่จะให้พี่น้องทั่วประเทศได้รับรู้ว่าณสถานที่แห่งนี้หรือสถานที่แห่งหนตำบลใดก็แล้วแต่ก็มีเรื่องราวในการเคลื่อนไหวในการพูดคุยในการทำความเข้าใจตามวิถีทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ทางเจ้าภาพได้ให้อามานะผมและอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้พูดคุยกันไว้อินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยและถือเป็นเรื่องที่ใช้หัวข้อคำว่าลับลวงพางเนี่ยนะครับเรื่องราวที่ดังเช่นที่ผมจะนำเสนอนะครับเรื่องราวของสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือรับรู้ได้หรือใช้วิเคราะห์พิจารณาในบางส่วนได้ในครั้งแรกหรือในครั้งต่อๆไปก็แล้วแต่นะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ตีแผ่เรื่องราวเหล่านี้ออกมาในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกลุ่มชนที่ไม่ยอมรับหรือว่าไม่ตอบรับกับการเรียกร้องการเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมักกะก็มีเหล่าบรรดากุเรชและอาหรับเผ่าอื่นๆจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอพยพไปอยู่มะดีนะห์ก็มีกลุ่มชนกลุ่มนึงที่เราอาจจะผมอาจจะพูดคุยในณขณะนี้นั่นก็คือกลุ่มชนลับลวงพางคำว่าลับลวงพางหมายถึงว่าเขานั้นได้ซ่อนความกุฟตนะความกุฟตก็คือการอิจฉาริษยาการปฏิเสธและการไม่ยอมรับแต่ว่าภายนอกของเขาเนี่ยนั่นก็คืออันอิสลามยืนอยู่ร่วมละหมาดพร้อมกับเหล่าบรรดาท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนแซงตัวเองว่าเขาคือคนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมกลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยได้ถูกกล่าวขนานนามในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอายะห์แรกๆด้วยซ้ำก่อนที่จะถึงซูเราะห์ที่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเขาเหล่านั้นนั่นก็คือซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนเหล่าบรรดาบุคคลที่กับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกหรือว่าเป็นคนที่เหมือนดังเช่นเราเรียกว่าเป็นหอกข้างแค่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงกลุ่มชนเหล่านี้ตั้งแต่ในตอนต้นๆของซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์ได้ซ้ําหลังจากบอกเหล่าบรรดาบุคคลผู้ซึ่งศรัทธาและเขาจะประสบความสําเร็จอย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดถึงบุคคลที่ปฏิเสธและอายะห์ต่อมาประมาณสัก12 13ก็เริ่มต้นพูดถึงเหล่าบรรดามูนาฟิกูนหรือมูนาฟิกีนที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มชนที่ไม่มีความจริงใจไม่มีน้ำใสใจจริงหมายถึงภายนอกของเขานั้นต้องการที่จะเผยตัวเองว่าร่วมกับท่านนบีแต่ภายในของเขานั้นซ่อนความกุฟตและการปฏิเสธตลอดจนการเยาะเย้ยถากถางสร้างให้เสียกำลังใจหรือทำให้หมดกำลังใจและพร้อมที่จะเหยียบย่ำมุสลิมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้ว่าลับลวงพางเหมือนกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบุคคลมุนาฟิกเหล่านี้เนี่ยว่ามีคุณลักษณะแบบนี้เขาจะเป็นอย่างไรและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงโทษกลุ่มชนเหล่านี้หนักกว่าการเป็นกุฟตแบบเปิดเผยด้วยซ้ํา
โดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าอินนันมูนาฟิกีนาฟินดาร์กินอัสฟาลิมินันนาร์วาลันตาจิดาวาลันตาจิดาลาฮุมนาซีรออัลลอฮฺสุภาห์นุอาตาลาได้ทรงตรัสว่าแท้จริงเหล่าบรรดามูนาฟิกีนทั้งหลายคนไม่มีน้ำใสใจจริงคนเป็นหอกข้างแค่คนหน้าไหว้หลังหลอกคนที่พูดว่าตัวเองนั้นเป็นมุสลิมแต่ซ่อนความกูฟอดอยู่ในใจของเขานั้นเป็นอย่างไรพี่น้องฟินดาร์กินอัสฟาลิมินันนาร์เป็นคนที่อยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดดาร์กินอัสฟาลิมินันนาร์คือกูฟอดทั่วๆไปเนี่ยก็ตกนรกอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่ากูฟอดลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจว่าฉันคือเป็นมุสลิมนะฉันละหมาดกับท่านนะกินข้าวกับท่านนะออกรบกับท่านนะฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้กับท่านนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะลงมือได้พร้อมที่จะปฏิเสธทันทีพร้อมที่จะหักหลังทันทีพร้อมที่จะโกหกทันทีพร้อมที่จะบิดพริ้วกับท่านนบีทันทีเลยแล้วก็ทำให้ญะมาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระส่ำระสายด้วยจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นแรมเดือนอันเนื่องมาจากว่าด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเนี่ยไอ้ลับลวงพรางไอ้วัฒกรรมพวกนี้แหละพี่น้องด้วยคำพูดไม่กี่คำคำพูดใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะฮ์สงสัยว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีสงสัยว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ในวันที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ออกเดินทางไปพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในตอนกลับเราเรียกว่าฮาดิซะตุลอิฟการใส่ร้ายวาทกรรมการใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาใส่ร้ายว่าพอเข้ามาสู่เมืองมะดีนะห์แล้วก็พูดว่ารู้สึกว่าจะมีเรื่องทำแม่งทำแม่งเกิดอะไรเกิดกลิ่นตุตุเหม็นๆพูดแค่นี้สังคมมะดีนะห์ระส่ำระสายจนกระทั่งทำให้ซอฮาบะห์บางคนของท่านนบีนั้นมีความคิดและก็เชื่อบนข่าวลือเหล่านั้นท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่านี่เป็นมุซีบะห์ของครอบครัวอัสซิดดีกหมายถึงครอบครัวของท่านอบูบักรซิดดีกภรรยาของท่านอบูบักรซิดดีกและท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาที่หนักที่สุดมากกว่าเผยแพร่อิสลามเดซัมเพราะอะไรพี่น้องมันเป็นการใส่ร้ายที่ท่านนบีนั้นไม่สามารถที่จะพูดถึงและแก้ไขได้นอกจากรอวะฮยูจากอัลลอฮฺสุภาห์นุอาตาลาจนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาห์นุอาตาลานั้นได้ให้ความบริสุทธิ์กับท่านหญิงอาอิชะฮ์ด้วยกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจนท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารู้สึกขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุภาห์นุอาตาลาแต่มีความรู้สึกติดอกติดใจกับคนที่เป็นสามีเพราะบางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรจนกว่าวะฮยูจะลงมาให้ความบริสุทธิ์กับเธอพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้เรียกว่าเหมือนกับดังเช่นในคำไทยบ้านเราอะนะน้ำตาจะเป็นสายเลือดนี่คือความทุกข์ร้อนของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากับวาทกรรมลับลวงพรางไม่กี่เรื่องคำพูดไม่กี่คำวาทกรรมเล็กๆน้อยๆสร้างสังคมหรือทำให้สังคมเกิดสงสัยได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขนานนามไอ้บุคคลเหล่านี้ไอ้บุคคลนิสัยตีสองหน้าท่านนบีบอกว่าไม่มีความชั่วใดที่เป็นความชั่วที่สุดของมนุษย์เท่ากับมนุษย์ตีสองหน้าหน้าตาข้างนึงรักอิสลามอยู่กับอิสลามสนใจอิสลามจะช่วยเหลืออิสลามจะทำกับพร้อมกับท่านด้วยแต่อีกหน้าหนึ่งมันพร้อมที่จะแทงตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่อ่อนแรงเมื่อไหร่แกกระดูกกระเดี่ยวลงเมื่อไหร่แกมีความรู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่แกได้จังหวะจากคนเมื่อไหร่ฉันจะเอาแกลงให้ได้ฉันจะแทงแกให้ตายฉันจะเอาแกออกไปให้ได้ดังเช่นคำพูดต่างๆนำมาหน้ามากมายและวาทกรรมอันมากมายที่เกิดขึ้นก่อนที่ในสงครามครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านนบีนั้นจะกลับสู่เมืองมะดีนะห์ในสงครามมุรอยเซียเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลุ่มชนที่เรียกว่ามูนาฟิกีนคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนบอกว่าวันเนี้ยเราจะเอาไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายที่อยู่ในมะดีนะห์ออกไปให้หมดไอ้พวกต่ำไอ้พวกตกต่ำไอ้พวกไร้ค่าในมะดีนะห์ออกไปให้หมดหมายถึงใคร
หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และมุสลิมีนทั้งหลายออกจากเมืองมะดีนะห์ให้หมดเพราะว่าคนที่อย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนมีเกียรติมากกว่าดูคำพูดของมันพี่น้องวันที่ท่านนบีอาจจะเรียกว่าปกครองไปไม่ถึงวันที่ท่านนบีอาจจะไม่ได้กำชับไม่ได้ดูแลแต่คนพวกนี้เนี่ยพร้อมที่จะทิ่มแทงตลอดเวลานี่คือโรคร้ายพี่น้องและโรคดังกล่าวไม่ได้ถ่ายทอดเฉพาะมูนาฟิกในยุคดังกล่าวมันเกิดมูนาฟิกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคของเราไม่ได้เป็นมูนาฟิกที่อยู่ในไฟนรกตลอดการอยู่นรกชั้นต่ำที่สุดแต่นิสัยการถ่ายทอดความรู้สึกและการกระทำพฤติกรรมมันไม่ต่างกันเลยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครมี4ประการนี้เขาเป็นมูนาฟิกคอลิสเรียกว่ามูนาฟิกแท้ๆเป็นไงพี่น้องเวลาพูดก็โกหกพูดคราใดก็แล้วแต่โกหกเป็นสม่ำเสมอสัญญาก็บิดพริ้วสัญญาคราใดก็ไม่เคยทำตามสัญญาได้รับความไว้วางใจมันก็หักหลังทันทีนี่คือมูนาฟิกีนพี่น้องโรคร้ายในอิสลามที่ถูกถ่ายทอด 1,400 ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามูนาฟิกีนไม่ได้หมายความว่ามูนาฟิกีนที่อยู่ในไฟนรกด้านอิอติกอดแต่อามาลียะการกระทำเนี่ยมันยังคงอยู่เราตั้งหากที่จะต้องดูว่าเอ๊ะเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรที่ได้เรียนมาคุณลักษณะของมูนาฟิกีนทั้งหลายที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหูกลมคนหนึ่งคนใดแต่ให้รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายและถ้ามันอยู่ในสังคมหรืออยู่ในกลุ่มคนใดก็แล้วแต่พี่น้องรอวันเดียวคือหายนะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรามีอีหม่านมีศรัทธาต้องมีความจริงใจต้องมีความบริสุทธิ์ใจต้องมีน้ำใสใจจริงถ้าเราหน้าอย่างหลังอย่างพี่น้องนี่คือลักษณะของมูนาฟิกีนและวาทกรรมลับลวงพางทั้งหลายรอเวลาว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่แกพร้อมที่จะอ่อนแรงลงฉันพร้อมที่จะทิ่มแกลับหลังได้เมื่อไหร่ฉันพร้อมจะใส่ร้ายแกฉันพร้อมที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความชั่วร้ายให้สังคมมันเกิดแต่ความชั่วนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เป็นโรคที่ทำให้มุสลิมในดุนยานี้รวมกันไม่ค่อยได้ทำให้เราทุกคนมีความรู้สึกว่ามึงจะดีกว่ากูได้ไงกูต้องดีกว่ามึงถ้าหากว่ากูมีโอกาสกูต้องพูดให้กูดีกว่าไม่ใช่ว่ามึงดีกว่าต่างๆนานาเหล่านี้เราต้องพิจารณานะพี่น้องนะเช็คที่เพิ่งมาเนี่ยนะครับเช็คดร.ไฮซัมซาร์ฮานเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานศาสนาในประเทศไทยหรือในการทำงานศาสนาในแถบแบบเนี้ยที่เราเรียกว่าการทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นเรื่องยากมันก็คงจริงอะนะเรามีกลุ่มก้อนมีญะมาอะห์มีอะไรแต่อะไรมากมายทุกคนก็พยายามเรียกว่าญะมาอะห์ของฉันดีที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดไอการเรียกว่าตัวเองถูกดีน่ะมันเป็นเรื่องดีพี่น้องแต่การที่เราจะต้องมีความรู้สึกผูกพันและก็มีน้ำใสใจจริงซึ่งกันและกันทำตัวเองให้มีหน้าเดียวไม่ใช่สองหน้าเหมือนกระดาษมีสองหน้าพี่น้องแต่กระดาษนี้ต้องมีสองหน้านะถ้าหน้าเดียวมันก็เขียนได้น้อยเขียนได้หน้าเดียวมันต้องเขียนได้สองหน้าเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอยากจะให้เราทุกคนได้กลับมาพิจารณาได้มาดูว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกตั้งแต่ต้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เรานั้นได้เห็นได้อ่านแม้กระทั่งอ่านในอัลกุรอานเนี่ยมากมายแต่ว่าเรากลับไม่ได้สำนึกที่จะมาใช้ปรับในชีวิตประจำวันของเราอีกประการหนึ่งเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้รวบรวมบอกว่ามูนาฟิกนี่นะครับเป็นบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังคมมุสลิมเราในสังคมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่หันหลังให้กับท่านนบีและซอฮาบะห์มันก็พร้อมที่จะหักหลังและก็พร้อมที่จะบอกตลอดเวลาว่าที่อยู่เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าต้องการที่จะเยาะเย้ยถากถางดูสมาคมอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่มันไม่ได้มีความได้เรื่องอะไร
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดถึงบุคคลเหล่านี้ว่าวะอิซาลากุลละซีนาอามานูกอลูอามันนาเมื่อเหล่าบรรดาบุคคลเหล่านี้ได้พบกับผู้ศรัทธาคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีกอลูอามันนาเขาก็จะกล่าวกันว่าเราศรัทธาเหมือนกันนะเราเป็นพี่น้องกันนะเราดีต่อกันนะเราญาติสนิทมิตรสหายกันนะกอลูอามันนากินข้าวด้วยกันนะละหมาดด้วยกันนะวะอีซาคอลาอิลาชายาตีนิฮิมผินหลังให้กับกลุ่มของท่านนบีและซอฮาบะไปอยู่กับชัยฏอนของมันนี่เป็นยังไงพี่น้องชายาตีนิฮิมกอลูพวกมันก็จะกล่าวว่าอินนามะอากุมเราอยู่กับพวกท่านมากกว่าเราอยู่กับพวกมันเนี่ยนะพวกซอฮาบะเนี่ยไร้ร่างกายของเราแต่หัวใจของเราอยู่กับกาเฟตพี่น้องว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีในสังคมบ้านเราไหมคนลักษณะแบบนี้ตีสองหน้าตะแคงสองข้างเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมในดุนยาเราไหมพี่น้องผมเชื่อว่ามันมีมากมายแต่เราไม่ได้หูกลมว่าเขาจะอยู่ในไฟนรกตลอดไม่ใช่พี่น้องอันนั้นเขาเรียกว่ามูนาฟิกยะติกอดีมูนาฟิกในยุคในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางด้านความเชื่อแต่พฤติกรรมมันถูกถ่ายทอดพี่น้องเขากล่าวว่าอินนามะอากุมแท้จริงเราอยู่กับพวกท่านนะใจเราอยู่กับท่านร่างกายเราอยู่กับมุสลิมก็ตามอินนามะนะฮะนุมุซซะซิอูนแต่ที่เราอยู่นี่นะเราอยู่กับพวกมันเนี่ยเพื่อเยาะเย้ยถากถางไอ้พวกเลอะเทอะต่ำต้อยด้อยค่าไอ้คนไม่มีสาระวัฒนธรรมมุสลิมนี่คือสภาวะที่น่าเป็นห่วงพี่น้องและเป็นสภาวะของสังคมของเราบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเองพี่น้องเราจะทำอย่างไรล่ะให้สถานการณ์วิธีทางแนวทางสังคมของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นให้มันมีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์มันได้มีการปรับเนื้อปรับตัวมากขึ้นนั่นแหละพี่น้องเราต้องอย่าเรียกว่าอย่าตีสองหน้ามีหน้าเดียวพี่น้องพูดอะไรพูดคุยกันมีอะไรจริงใจต่อกันอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พูดคุยกันใช้วิธีการในการพูดต่อหน้าอย่าไปพูดความเสื่อมเสียด้านลับหลังมนุษย์เราห้ามนินทาไม่ได้พี่น้องถ้าห้ามนินทาบอกอาจารย์ยะฟัดเลิกนินทารับรองว่าอาจารย์ยะฟัดน่าจะตายอยู่หน้าศิลปะนี่แหละไปไหนไม่ได้พี่น้องมนุษย์เราเดินกับการนินทาแต่นินทาที่จะโดนลงโทษคือนินทาแล้วก็ว่าร้ายด้วยนินทามาชาอัลลอฮ์วันนี้อัสมันเนี่ยดีนะอย่างงู้นอย่างนี้เรียกว่าอาจจะนินทาพูดถึงเรื่องดีก็เรียกว่านินทาเหมือนกันพูดลับหลังเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดให้เสื่อมเสียแต่ถ้าหากว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความร้าวฉานและความเสื่อมเสียในสังคมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมจะทิ้งท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวมาพูดในไม่รู้จะมีรอบสองหรือเปล่านะอยากจะพูดอีกสักกลุ่มนึงอันนี้เป็นมูนาฟิกีนก่อนพี่น้องก็น่าจะเรียนกันมาพอสมควรแล้วนะครับว่าเรื่องมูนาฟิกีนนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มันสร้างความเสื่อมเสียหายอะไรจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บางคนขออนุญาตในการจัดการพวกมูนาฟิกีนแต่นบีเนี่ยต้องห้ามเขาเหล่านั้นไว้เพราะอะไรพี่น้องเพราะมันไม่ได้เป็นกุฟรแบบเปิดเผยถ้าหากว่านบีอนุญาตให้ท่านคอลิดอิบนุวะลิดไปจัดการสังหารซะเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องคนในมะดีนะห์คนในมักกะห์คนในชามเขาจะบอกว่ามูฮัมมัดฆ่าพี่น้องของตัวเองเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาเปิดเผยว่าตัวเองคือมุสลิมเขาเปิดเผยเขาละหมาดเขาเปิดเผยเป็นคนถือศีลอดเขาเปิดเผยนั่งเรียนฮาลากอกับท่านนบีแต่ซ่อนกูฟรในหัวใจของตัวเองและพร้อมที่จะทิ่มแทงนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และอิสลามตลอดเวลานบีจึงไม่สามารถที่จะสังหารคนเหล่านี้ได้เพียงจะบอกเป็นบัญชีหนังหมาเอาไว้ว่านี่ฮุไซฟะห์อิบนุยามานมานี่แล้วบันทึกชื่อเหล่านี้คือเหล่าบรรดาชื่อของมูนาฟิกีนซึ่งเป็นความลับเดียวที่ฮุไซฟะห์บอกว่าฉันนั้นไม่เคยเปิดเผยให้กับใครจนกระทั่งฉันอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปนี่คืออามีนุนซิรบุคคลที่ซื่อสัตย์ที่สุดในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีอีกท่านหนึ่งคือท่านฮุไซฟะห์อิบนุยามาน
นี่คือกลุ่มก้อนกลุ่มแรกที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเป็นการเริ่มต้นว่าวาทกรรมลับลวงพางจิตใจแห่งความอมหิตโหดร้ายจิตใจแห่งความที่ไม่มีความจริงใจในการดำรงชีวิตจิตใจที่ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในยุคของเราบอกกับพี่น้องว่าเกิดในยุคที่ว่าฮีลงมันก็ไม่กลัวซอฮาบะบางคนนี่พี่น้องเวลาในอยู่ในยุคของท่านนบีเนี่ยเวลาจะทำผิดสักอย่างนึงพี่น้องเกิดความหวาดกลัวเพราะอะไรกลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงวะฮีแล้วก็บอกกับเขาพูดถึงความผิดของเขาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็จะพูดอย่างนั้นแต่คนเหล่านี้เนี่ยมันไม่กลัวเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันไม่มีความอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีความจริงใจกับเรื่องราวของอิสลามและมันก็เป็นบุคคลที่คดในข้องอในกระดูกสม่ำเสมอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องไปศึกษานะผมพูดได้ไม่หมดเพราะว่าเวลาของเรามีไม่มากเดี๋ยวถ้ามีเวลาอีกนิดนึงก็จะพูดอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มปัจจุบันนิดนึงพี่น้องก็อยากจะให้พี่น้องได้รับรู้ว่าวาทกรรมลับลวงพางอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเปิดหน้าฉากเนี่ยดูดีนะพี่น้องนะเปิดหน้าฉากเนี่ยสวยงามนะแต่ข้างในเนี่ยบงเบงนะพี่น้องถ้าพี่น้องเชื่อแต่ข้างหน้าพอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่สามารถถอนตัวออกมาได้มันอาจจะไปทำให้เรานั้นล้มเหลวในวันกิยามะห์ก็ได้เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองครับคุณอัสมันครับฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮ์คอยรอนอาจารย์ยะฟัดในช่วงแรกนะครับวาทกรรมลับลวงพรางนะครับในส่วนของสิ่งที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้พูดคุยกับพี่น้องไปเมื่อครู่นี้พี่น้องครับนะถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีมาเนี่ยไม่ใช่แค่ในสมัยของเรานะนะฮะมีมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือบรรดามุนาฟิกนะครับบรรดาบุคคลหน้าไหว้หลังหลอกนะฮะเหมือนที่อาจารย์ฟัดบอกนะครับกระดาษมี2หน้านะอาจารย์แต่คนเรามี2หน้าไม่ได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งพี่น้องครับเหมือนที่อาจารย์ฟัดบอกครับว่าบุคคลเหล่านี้รับลวงพรางนะครับความกูฟอดไว้ในหัวใจของเขาเบื้องหน้านะครับเขาแสดงออกซึ่งความเป็นมุสลิมออกมาแต่ในทางกลับกันครับในทางลับเขาก็แสดงความปฏิเสธแสดงการกูฟอดนะฮะแสดงการปฏิเสธออกมาซึ่งพี่น้องครับในยุคสมัยปัจจุบันถามว่าเหมือนที่อาจารย์ฟัดบอกเลยพฤติกรรมเหล่านี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องได้สังเกตเนี่ยจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะเคยได้ฟังบรรยายกันมาได้เคยเรียนกันมาจากบรรดาครูบาอาจารย์ข้อสังเกตง่ายๆนะครับพี่น้องครับถ้าเราแบ่งการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะห์และมะดีนะห์เนี่ยนะครับพี่น้องลองสังเกตนะฮะว่าที่มักกะห์เนี่ยตอนนั้นไม่มีมุนาฟิกนะอาจารย์ตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ที่นครมักกะห์แต่ครั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาสู่นครมะดีนะห์คำว่ามุนาฟิกจึงบังเกิดเพราะอะไรพี่น้องครับพี่น้องดูในประวัติศาสตร์ตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ที่มักกะห์มีผลประโยชน์อะไรมั้ยแทบไม่มีเลยพี่น้องมี2อย่างครับไม่เจ็บตัวและก็ความตายนะครับบรรดาซอบ้าหลายคนพี่น้องครับเจอบททดสอบอย่างหนักตอนอยู่ที่นครมักกะบรรดาชาวมุฮาจิรินอพยพมานะครับมาสร้างรัฐอิสลามนะครับมาสร้างนครมะดีนะห์สร้างระบอบการปกครองสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มมีผลประโยชน์เริ่มมีการแทรกแซงบรรดามุนาฟิกพี่น้องครับเหมือนที่เราเรียนประวัติศาสตร์กันมาก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่เหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกไปในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ได้แสดงออกหรือสั่งการว่าต้องจับตัวมาลงโทษนู่นนี่นั่นเปล่าเพราะว่ามันมีผลเสียที่ตามมามากกว่าพี่น้องแต่ในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าเหมือนที่อาจารย์ฟัดบอกไปว่ามูนาฟิกในสมัยปัจจุบันจะไม่ได้เป็นมูนาฟิกที่เหมือนกับในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกหุกกลมว่าต้องลงนรกตลอดกาลไม่ใช่พี่น้องในยุคปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแต่พฤติกรรมยังอยู่พี่น้องลองสังเกตง่ายๆมีไหมที่บุคคลที่เอาเรื่องของศาสนาเอามาแสวงหาผลประโยชน์พี่น้องผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของการเล่นพรรคเล่นพวกมีพี่น้องในปัจจุบันมีแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องครับ
วันนี้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราพี่น้องไม่มีใครรู้นะครับนะอาจารย์ยาฟัดไม่ได้รู้ในหัวใจของพี่น้องและผมก็ไม่ได้รู้ในหัวใจของอาจารย์ยาฟัดเหมือนกันนะครับมีเพียง2คนนะครับมีเพียง2ใครก็มีเราเนี่ยพี่น้องนะตัวเราเองเนี่ยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเนี่ยที่รู้ในหัวใจในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องครับเรารู้กันดีว่าบุคคลที่ถูกกล่าวว่าเป็นมุนาฟิกเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขาซ่อนเร้นความกูฟอดนะครับในหัวใจของเขาอย่างไรเราฟังบรรยายกันมาเยอะอินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่าสิ่งที่วันนี้อาจารย์ยาฟัดพูดคุยกับพี่น้องในช่วงแรกนะครับจะเป็นข้อตักเตือนให้เราวันนี้สำรวจตัวของเรานะครับว่าหัวใจของเรานั้นมีจุดด่างพร้อยตรงนี้ไหมมีเรื่องราวของการปฏิเสธไหมมีเรื่องราวของชิริกไหมมีเรื่องราวของสิ่งที่เป็นอุตริกรรมไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องสำรวจตัวของเราเองอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับในวาทกรรมลับลวงพรางเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับอินชาอัลเลาะห์ได้พูดถึงวาทกรรมนี้ประเด็นตรงนี้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมครับอินชาอัลเลาะห์จะเชิญอาจารย์ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับเอาอ่านดุอาอะไรกันตอนนี้บิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาอ่านดุอาก่อนนอนได้แล้วนะครับดึกแล้วนะก็ดีใจกับพี่น้องชาวศิลปะวัฒนานะครับที่วันนี้การจัดงานได้ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเห็นพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังอยู่ในบริเวณงานแล้วเนี่ยผมรู้สึกดีใจด้วยเดินเข้ามาถึงแม้ว่าพี่น้องในงานอาจจะดูไม่เยอะไม่หนาตาแต่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก็คือความเสียสละของผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่จนกระทั่งถึงโปรแกรมสุดท้ายถามนะครับนะที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนั่งตากน้ำค้างกันนะครับนั่งเอาหัวตากน้ำค้างกันอยู่เนี่ยจริงๆนะเรากลับบ้านไปตั้งแต่ช่วง4โมงเย็น5โมงเย็นกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวหมกแล้วนี่กลับบ้านได้แล้วครับแต่ทำไมเราถึงต้องอยู่เพื่อที่จะช่วยงานของเรางานของชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานะครับจนกระทั่งถึงเสร็จงานเลยเพราะงานนี้เราเป็นเจ้าภาพงานนี้เราเป็นเจ้าภาพชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาหรือชมรมผู้สูงอายุสันติชนสาขาศิลปวัฒนาเนี่ยนะครับน่าจะ20เท่าไหร่ปีแล้วนะครับ20กว่าปีมาแล้วผมเองนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรตั้งแต่ที่อาคารเรียนของโรงเรียนศิลปวัฒนานะครับตอนนั้นผมสอนมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะไม่ได้อยู่กับเราแล้วผมยังจำโต๊ะคนหนึ่งโต๊ะที่หลังแกจะค่อมๆหน่อยชื่อโต๊ะอะไรนะเนี่ยโต๊ะคนนั้นน่ะเป็นโต๊ะที่มาเรียนแล้วไม่เคยขาดเลยนะครับไม่มาเรียนแล้วไม่เคยขาดเลยไม่ใช่โต๊ะสวยนู่นอยู่ที่สื่อโต๊ะสวยโต๊ะชื่นอุราเขาชื่อชื่นอุรานะครับอยู่ที่สื่อนะครับแต่มีโต๊ะคนหนึ่งเนี่ยที่มาแล้วทุกครั้งแกจะนั่งอยู่ไม่แถวสองก็แถวสามโต๊ะไม่มูนะใช่ไหมไม่ใช่ต้องไม่มูนั่งอยู่นะทำไมเราถึงต้องเสียสละกันขนาดนี้ล่ะครับในเมื่อจริงๆแล้วเราน่าจะส่งไม้ต่อให้อนุชนหรือเยาวชนรุ่นใหม่รับภารกิจตรงนี้ต่อเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันวันไหนวันรืนวันพรุ่งฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องทำความดีเพื่อที่จะเป็นเสบียงคำสำหรับพวกเราจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตถ้าเรารู้นะครับว่าเราจะถึงอายันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงจะอะไรไปทำความดีเอาช่วงท้ายๆนะครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่า
อินนามัลอามาลุบิลคอวาตีมนะครับผลงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาดูตอนไหนครับดูในตอนช่วงสุดท้ายผลงานชิ้นสุดท้ายว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงหรือเปล่านะเป็นผลงานที่เข้าตากรรมการหรือเปล่าหลายครั้งนะครับที่เราเห็นนะครับว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มานั่งเรียนแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมบางคนมานั่งขายของด้วยนะครับเนี่ยหลายคนเลยเพราะว่าเรารู้ไม่รู้ว่าเราจะถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่หน้าที่ของเราก็คือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทผมเห็นแล้วก็ซาบซึ้งนะในความเสียสละของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นผมเนี่ยอายุ70ขึ้นเนี่ยผมไม่มาแล้วหยุดบรรยายแล้วครับผมหยุดบรรยายแล้วนะครับอยู่บ้านเลี้ยงหลานมั่งอะไรมั่งแต่ผมยังเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่อยู่นะครับดีใจแทนเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุให้นะครับมีสภาพคล่องเราจะได้มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีวิทยากรที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ3ท่านและยังมีกิจกรรมทางสังคมอย่างอื่นอีกที่ทางชมรมผู้สูงอายุนะครับมีส่วนร่วมออกงานต่างๆนะครับช่วยเหลือนู่นนี่ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยการจัดงานแต่ละครั้งนะครับมีรายได้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับนอกจากมีส่วนหนึ่งที่เป็นค่าสมาชิกบ้างค่าบำรุงค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นก็อยากให้พวกเรานะครับช่วยเหลือช่วยสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะครับให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับเรากลับเข้ามาสู่วัฒกรรมลับลวงพรางเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ยฟัตรือพิทักษ์นะครับได้นำเรียนกับพี่น้องถึงกลุ่มกวนนะครับหรือฟิรอกกลุ่มที่มีแนวคิดบิดเบือนนะครับที่มาแอบอิงสิงอยู่ในศาสนาอิสลามของพวกเราแล้วก็ฉายภาพตัวเองนะครับว่าเป็นภาพที่ฝักใฝ่หรือนิยมในศาสนาอิสลามแต่ในเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วนะครับเป็นกลุ่มที่คิดคดพร้อมที่จะกบฏหักหลังศาสนาอิสลามอาจารย์ยะฟัดพูดถึงกลุ่มมุนาฟิกีนซึ่งกลุ่มมุนาฟิกีนนะครับเป็นกลุ่มที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความพยายามมาตลอดนะครับในการที่จะจำกัดบุคคลเหล่านี้เพราะเป็นศัตรูที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงและกังวลมากที่สุดเลยสถิรภาพนะครับของศาสนาอิสลามที่สั่นคลอนแต่ละครั้งนะครับตั้งแต่ในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนใหญ่นะครับก็มาจากกลุ่มนะครับกลุ่มมุนาฟิกีนนี่แหละยกตัวอย่างนะครับครั้งนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านจำฝังใจมาเลยนะครับจำฝังใจเลยและเป็นเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยลืมเลยในชีวิตของท่านท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเคยสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลคะเรียนถามท่านรอซูลนิดนึงว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำฝังใจไม่เคยลืมเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามี2เหตุการณ์ที่จำและจะไม่ลืมเลยนะครับเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกลุ่มทำร้ายจากชาวตออิฟครั้งนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านคิดทบทวนแล้วว่าการดะวะห์ที่มักกะฮ์เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จได้มวลชนที่จะมาเลื่อมใสศรัทธากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่หยิบมือเท่านั้นเองน้อยมากเลยยิ่งไปกว่านั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับถูกต่อต้านกับถูกคุกคามนะครับจากชาวมักกะนะครับทั้งที่มักกะก็คือบ้านเกิดเมืองนั้นของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกต่อต้านถูกบอยคอตจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการทํางานดะวะห์ที่มักกะแต่ตอนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสด็จอพยพท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คิดจะเปลี่ยนทำเลนะครับเปลี่ยนทำเลดาวาชาวมักกะฮ์จะไม่รับรื่นละและในปีนั้นเองนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสูญเสียบุคคลสำคัญที่นะครับคอยอุปถัมภ์คำชูมีอุปการะคุณกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายท่านภรรยาของท่านท่านหญิงคอดียะห์นะครับคุณลุงของท่านท่านอบูตอลิบและซอฮาบะห์อีกหลายท่านที่เคยเคียงบ่าเคียงไหลมากับท่านรอซูลปีนั้น
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นปีที่ท่านมีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจให้กับท่านรอซูลหลายๆเหตุการณ์ท่านก็คิดย้ายถิ่นฐานนะครับหาทำเลใหม่คิดว่าจะไปดาวะห์ชาวตออิฟแล้วก็จะได้อาศัยชาวตออิฟเนี่ยเป็นฐานนะครับเป็นฐานเพื่อที่จะทำงานดาวะห์กับชาวมักกะห์นะครับให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ที่ไหนได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นแต่กลับกลายเป็นหนีเสือไปปะจระเข้หนีเสือไปปะจระเข้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก้าวแรกที่ไปถึงนะครับพรมแดนของตออิฟเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นแล้วครับคนหนุ่มนะเยาวชนวัยรุ่นยืนเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับที่บนยอดเขาช่วงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จดำเนินไปตามทางนะครับชาวตออิฟนะครับระดมชายหนุ่มนะครับมายืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเลยแล้วกันช่วยกันหยิบหินขนาดกำลังเหมาะมือเนี่ยนะเต็มมือเนี่ยแล้วก็กระหน่ำคว้างลงมาใส่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบคว้างแบบไม่ยั้งมือเลยจนกระทั่งเป็นเหตุให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบาดเจ็บนะครับในการครั้งนี้สาหัสมากเลยเลือดเนี่ยโสมนะครับโสมกายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลฝังใจมากๆนะครับจนกระทั่งท่านยิบรีนนะครับอะลัยฮิสลามเนี่ยเห็นภาพที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วทนไม่ได้ครับก็ปรากฏร่างให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นแล้วก็เรียนปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความเคารพมุฮัมมัดบอกฉันเลยดีดนิ้วทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้มะลักนะครับมะลักก็คือเจ้าหน้าที่ของอัลเลาะห์ที่เป็นมะลาอิกะฮ์ที่นะครับที่ประจำอยู่ที่ทิวเขาแนวเขาพืชเขาทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะใช้ปีกของมาริก้านะช้อนภูเขาทั้งลูกเนี่ยทั้งพืชเนี่ยตลบทับให้ไอ้พวกเนี้ยแบนแต่อยู่ใต้ภูเขาเลยเอาไหมล่ะบอกมุฮัมมัดบอกคำเดียวเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับให้มันตายยังเขียดไปเลยอย่าเคยได้ยินไหมตายยังเขียดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยน้ำพระทัยของท่านรอซูลบอกไม่เอาหรอกมุฮัมมัดไม่อยากทำแบบนั้นเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกเลยนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกกับยิบรีลบอกว่าที่เขาทำแบบนี้เป็นเพราะเขาไม่รู้เป็นเพราะเขายังไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนทูตของพระองค์มาสู่พวกเขาเขาไม่รู้เขาก็เลยทำกับฉันแบบนี้วันหนึ่งถ้าเขารู้วันหนึ่งที่เขาเชื่อศรัทธาอย่างถูกต้องฉันเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเป็นเสนาธรรมของฉันจะเป็นนักรบในกองทัพธรรมของฉันแล้วนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกมือขออัลลอฮุมะฮดีกอมีอินนะฮุมลายะอ์ลามูนโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะห์ให้ทางนำกับคนกลุ่มนี้ที่เขาทำแบบนี้ที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขารุนแรงกับพระองค์เนี่ยเป็นเพราะเขายังไม่รู้ขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะห์ให้กับเขาด้วยพี่น้องครับในเวลาต่อมานะครับชาวตออีฟเนี่ยหลังจากที่ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากปีที่พิชิตมักกะห์กระชับพื้นที่มักกะห์สำเร็จเรียบร้อยแล้วในปีรอซกะราที่8เป็นต้นไปชาวตออิฟนะครับแห่แหนมาเข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีละก๊กทีละเหล่าแล้วก็ทุกคนก็อุทิศตนเกณฑ์ทหารอยู่ในกองทัพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทุกคนก็สร้างผลงานนะครับไปอะไรไปพิชิตเมืองต่างๆดินแดนต่างๆเพิ่มพื้นที่ให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าเหตุการณ์ที่ตออิฟเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเลยกับอีเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความเจ็บปวดช้ำใจให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเหตุการณ์ที่อุฮุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของคนมุนาฟิกีนนะครับตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวว่านะครับชาวมักกะห์เนี่ยจะยกพลมานะครับจะยกพลมาเพื่อที่จะมาบทขยี้ล้างแค้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชาวมะดีนะห์เพราะชาวมักกะห์เนี่ยแพ้สงครามครั้งที่1ไปแล้วก็คือในสงครามบาดัรนะครับพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยและสร้างความอับอายไขขี้หน้าให้กับประชาชนให้กับชาวมักกะห์ก็เลยคิดวางแผนที่จะมาล้างแค้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเตรียมพลรบมาเตรียมม้าศึกมาเตรียมอะไรมานะครับจนกระทั่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวรอซูลก็กังวลตอนสงครามบาดัรน่ะมันมาเป็นพันแล้วแล้วเราก็มีแค่300กว่าคนเอง
300กว่านายนะครับที่จะออกไปรบด้วยแต่เที่ยวเนี้ยชาวมักกะมา 3,000 อย่างน้อยๆ1ใน3ก็พอจะตั้งรับได้รอซูลุลลอฮ์ก็พยายามระดมเกณฑ์ทหารให้ได้มากที่สุดในที่สุดรอซูลเกณฑ์ได้เท่าไหร่ครับ 1,000 นาย 1,000 นายดีใจแล้วนะครับว่า 1,000 นายเนี่ยน่าจะออกไปสู้ไปตั้งรบได้แต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยังไม่ทันดีใจได้นานเลยนะครับช่วงที่กำลังเคลื่อนทัพออกไปเพื่อที่จะไปตั้งรับอยู่ที่นอกเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับมุนาฟิกีนหักหลังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหนีทัพกลับมา300นะครับบอกกับบรรดามุนาฟิกีนด้วยกันบอกว่าปล่อยให้มูฮัมหมัดพาชาวมะดีนะห์พาชาวอันซอรเนี่ยไปตายกันให้หมดเลยพวกเรากลับมะดีนะห์นะครับเราจะได้รอดอิซฮับอันตะรับบุกะฟะกอติลาอินนาฮาฮูนากออิดุนเชิญเลยไปกันเลยไปมูฮัมหมัดพากันไปตายให้หมดนี่แหละเราไม่ไปได้หรอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกชาวมุนาฟิกีนนะครับพวกเนี้ยหักหลังหนีสงครามกลับมานะครับมาอะไรมาหดหัวอยู่ที่มะดีนะห์นะครับ300ทิ้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามครั้งเนี้ยนะครับมีออกไปรบเพียงแค่700อ้าว700ก็สู้700ก็สู้ทีนี้ตอนที่ออกไปที่มะดีนะห์และไอ้ออกไปที่อูฮุดแล้วนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บัญชาทัพด้วยตัวท่านเองนะครับเหมือนกับที่ตอนที่เราไปทัศนศึกษาที่สมรภูมิอูฮุดใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าตรงที่ญะบัลไอไนเนี่ยหรือที่เราเรียกญะบัลรุมัดเป็นพื้นที่ที่เป็นชัยภูมิที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบหมายภารกิจสำคัญให้พลธนูนะครับนะครับพลธนูเนี่ยประจำการอยู่ที่ตรงนี้เพราะตัวนี้คือชัยภูมิตัวนี้คือชัยภูมิทำหน้าที่นะครับในการที่จะป้องกันให้กับทหารราบที่อยู่ข้างล่างที่รบกันอยู่ข้างล่างที่เหลือเป็นทหารราบหมดเลยรบอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้มีผู้ที่คอยดูสังเกตการแล้วคอยยิงธนูนะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้กับทหารราบที่อยู่ข้างล่างตอนนี้ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งคือผลสืบเนื่องมาจากที่พวกมุนาฟิกีนหักหลังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามครั้งนี้ทำให้กองทัพฝ่ายมุสลิมีนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาเรียกว่าอะไรเสียดุลนะครับเป็นฝ่ายที่ระเทียบพัมในสงครามครั้งนี้สร้างความบอบช้ำสร้างความเสียหายปวดทรมานนะครับจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบาดเจ็บอย่างมากเลยนะครับในสงครามครั้งนี้ตามประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเอาไว้นะครับจากฟิกีนที่หักหลังครั้งนี้นะครับทำให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับฟันของท่านรอซูลฟันรองซุนนะอีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแตกบิ่นไปเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบาดเจ็บที่โหนกแก้มหน้าปากนะครับแล้วก็ล้มลุกคุกคว่ำนะครับมีเพียงซอฮาบะห์ไม่กี่คนในช่วงแรกที่เป็นองครักษ์ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ด้วยความว่าทุกคนแย่หมดเลยทุกคนก็สู้ไม่ได้ก็กระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเหลืออยู่คนหนึ่งที่เป็นองครักษ์เหมือนกับเงาตามตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยก็คือคุณลุงของท่านฮัมซะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูหรือฮัมซะห์คนเดียวฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับในสงครามครั้งนี้ท่านฮัมซะห์เองก็เพียงพร้ำแล้วก็บอบช้ำเจ็บช้ำมากที่สุดนะครับแล้วในสงครามครั้งนี้แหละครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝังใจมากที่สุดก็คือฮัมซะห์หลังจากที่ช่วยปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับคุ้มกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเต็มที่แล้วนะครับฮัมซะห์พลาดนะครับฮัมซะห์ถอยหลังไปนะครับตกหลุมพอตกหลุมเนี่ยก็หงายท้องนะครับฮัมซะห์ที่มีธนูมีมีดอยู่ในมือเนี่ยนะครับก็อาวุธก็หลุดมือเพื่อใช้มือเนี่ยยันพยุงตัวไม่ล้มลงไปในระหว่างที่ล้มเนี่ยนะครับท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูเสื้อเกาะที่สวมมานะครับมันตลบมานะแรงเหวี่ยงของมันตลบไปก็ไปปิดหน้าท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับฮัมซะห์ซึ่งถือเป็นยอดขุนพลเป็นอัศวินที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากไว้เลยล่ะครับว่านะครับมีอะไรเนี่ยคนคนนี้คือคนที่รับปากกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะไม่เหริ้นไม่ไตไรไม่ตอมท่านรอซูลุลลอฮ์
นะครับหลังจากที่ฮัมซาเนี่ยวันที่ฮัมซาเข้ารับอิสลามพี่น้องทราบไหมครับว่าฮัมซาเนี่ยกลับจากล่าสัตว์มาฮัมซาเนี่ยมีนิสัยเป็นก็เรียกอะไรลุยๆอ่ะฮัมซาเนี่ยนิสัยลุยก็เรียกในพานอะไรเป็นในพานนะชอบเข้าป่าล่าสัตว์วันหนึ่งฮัมซากลับจากป่าล่าสัตว์มาโดยธรรมเนียมของคนอาหรับตั้งแต่ยุคยาฮิลิยะมาแล้วคือเขายังจะไม่เข้าบ้านเขาจะไปตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์ก่อนฮัมซารอฎิยัลลอฮุตะอาลาก็กลับมาและกำลังจะไปตะวาฟกำลังจะไปตะวาฟก็มีคนหนึ่งวิ่งมาแล้วมาบอกฮัมซาว่าฮัมซาน้องชายของท่านนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังถูกอบูละฮับเล่นงานซะแย่เลยอบูละฮับเนี่ยนะครับทั้งทุบทั้งตีทั้งมือทั้งเท้าแหละนะครับกระหน่ำใส่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสะบักสะบอมเลยในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเนี่ยมันยืนด่านบีอยู่ตอนเนี้ยฮัมซะด้วยความโมโหนะครับก็รีบไปเพื่อที่จะไปดูอะไรดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฮัมซะนี่รักนบีเหมือนน้องคนนึงพี่น้องจำนะฮัมซะเนี่ยดื่มนมร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากมีศักดิ์เป็นลุงนะตามสายสกุลแล้วเนี่ยเป็นลุงของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพี่น้องของพ่อแต่ในเวลาเดียวกันก็ดื่มนมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านหญิงฮะลีมะตุซะอิดียะห์ด้วยกันก็เลยเป็นอาคูมินัรรอฎออะห์ด้วยรักเหมือนน้องแต่มีศักดิ์เป็นอะไรมีศักดิ์เป็นหลานก็พอรู้ก็วิ่งไปที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเจอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกอบูละฮับเล่นงานซะแย่เลยสลบเหมือดเลยแล้วล่ะครับโดนซุนโดนสารพัดอย่างฮัมซะก็ไปเข้าไปขวางอบูละฮับนะครับอบูละฮับทำไมถึงท่านเจ้าถึงกล้าทำกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดนี้นะครับทำไมเจ้าทำกับคนไม่มีทางสู้นะถ้าพูดง่ายๆคือหน้าตัวเมียอบูละฮับหน้าตัวเมียทำกับคนที่ไม่มีทางสู้ท่านแน่จริงมึงมาเอากับกูเนี่ยอบูละฮับไม่ทันพูดไม่ทันตอบอะไรนะครับฮัมซะน่ะถือคันธนูยาวๆนะคันธนูของอาหรับนะครับแล้วก็ฟาดไปที่อบูละฮับอบูละฮับนะครับโดนฮัมซะฟาดจนกระทั่งสลบตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแย่อยู่ตอนนั้นเลยไอ้คนที่มาเชียร์อยู่เมื่อตะเกียไอ้มวยเอก็ได้อะไรไทมุงอะนะตอนนี้อะไรกระจายไปหมดเลยนะครับกระจายไปหมดเลยหนีไปหมดเลยเอาตัวรอดเพราะกลัวฮัมซะพี่น้องครับฮัมซะรับปากกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านับแต่นี้ไปมุฮัมมัดฉันจะนับถือศาสนาเดียวกับท่านฉันจะนับถือศาสนาเดียวกับท่านแล้วฉันจะปกป้องท่านยิ่งกว่าชีวิตของท่านนะครับนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของฮัมซะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุไม่มีครั้งไหนที่ฮัมซะไม่เคยออกหน้าแทนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์ด้วยชีวิตจนกระทั่งถึงวันเนี่ยวันสงครามอุฮุดที่รอซูลบอกฉันจำฝังใจฉันจำขึ้นใจเลยก็คือฮัมซะเนี่ยหงายหลังลงไปพอหงายหลังลงไปวะชีบินฮาร์มนะครับซึ่งเป็นทาสสีผิวชาวนิโกนะชาวแอฟริกันนะครับรับจ้างจากเจ้านายนะครับเจ้านายนะชื่อนางฮินเนี่ยนะครับแค้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กองทัพฝ่ายมุสลิมแค้นมากที่สุดแล้วก็คือฮัมซะเพราะครอบครัวของนางฮินเนี่ยกี่คนเวลาประลองฝีมือสู้กับฮัมซะแล้วไม่มีใครสู้ฮัมซะได้สักคนหนึ่งนะครับแพ้ฮัมซะหมดเลยก็ตายในสงครามหมดเลยนางฮินจึงจ้างฮัมซะจ้างวะชีบอกว่าให้วะชีเนี่ยนะครับสังหารฮัมซะเพื่อที่จะแลกกับอิสรภาพวะชีก็เข้ามาในสงครามครั้งนี้นะครับในมอสรภูมาเพื่อที่จะมาปิดชีวิตมาล้างแค้นฮัมซะคนเดียวเลยช่วงที่ฮัมซะหงายหลังไปแล้วเสื้อกลอตลบปิดหน้าไปนะครับวะชียืนอยู่ไกลๆก็พุ่งเหลานะพุ่งเหลามาเหลาเนี่ยนะครับมันแหลมใช่ไหมครับแล้วมันมีน้ำหนักพุ่งมาใส่ที่ตรงใต้สะดือตรงท้องน้อยนะครับแล้วไปทะลุตรงหว่างขาตรงรูก้นท่านฮัมซะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับฮัมซะทนพิษบาดแผลไม่จะไหวเขาเสียชีวิตตรงนั้นเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็ทุกคนเหตุการณ์ความอะไรล่ะในสงครามนะติดตะลุมบอลก็ชุลมุนไปหมดเลยหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
บอกให้ซอฮาบะที่ว่าอาการดีๆหน่อยนะที่ไม่บาดเจ็บสาหัสมากช่วยกันสำรวจพื้นที่แล้วก็ช่วยกันดูนะว่าพี่น้องมุสลิมฝ่ายของท่านรอซูลมีใครสูญเสียยังไงบ้างก็ไปเดินจนกระทั่งเก็บศพของชาวฝ่ายมุสลิมนะครับได้70เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับฝ่ายมุสลิมเสียชีวิตถึง70นายที่เป็นชะฮีดนะครับเป็นชะฮีดพอไล่แล้วครบหมดทุกคนแล้วขาดใครครับขาดฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุคนเดียวหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไล่มาอีกรอบนึงพอพลิกดูพี่น้องครับไปเจอฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุที่เสียชีวิตแล้วนะในสภาพที่หอกเนี่ยถูกดึงหาลาวเนี่ยถูกดึงออกจากอะไรจากท้องน้อยไปแล้วนะแต่ใบหน้าของฮัมซะห์เนื้อตัวของฮัมซะไม่มีใครจำได้เลยถ้าไม่สังเกตหรือไม่พิจารณาดีๆเพราะอะไรครับจมูกถูกปาดจนแหว่งริมฝีปากทั้งหมดเนี่ยถูกปาดทั้งหมดเลยนะครับหูถูกตัดลูกตาถูกควักลิ้นถูกตัดหัวใจถูกอะไรถูกควักไส้ตับไตไส้พุงเนี่ยผ่าหมดเลยนะครับเขาเรียกตัมซีนทำลายศพนะทำลายศพของท่านฮัมซะความที่ว่านางหินเนี่ยแค้นฮัมซะห์มากนะครับถึงขนาดปาดเอาหัวใจตัดหัวใจขึ้นมานะตับไตไส้พุงขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวกินแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกียรติกันฮัมซะห์นางหินกินแต่กลืนไม่ลงแล้วก็คายทิ้งนะครับตอนนี้เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำฝังใจเลยก็คือตัวท่านเองบาดเจ็บที่สุดเลยนะครับไม่เคยบาดเจ็บมากเท่ากับสงครามครั้งนี้แล้วก็คนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศูนย์เสียก็คือบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านอีกคนหนึ่งคล้ายๆกับท่านฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับที่ศูนย์เสียและเพียงพ่ำพ่ายแพ้ขนาดนี้เพราะส่วนหนึ่งมาจากมุนาฟิกีนหักหลังจนกระทั่งเป็นเหตุให้ท่านรอซูลุลลอฮ์และฝ่ายมุสลิมีนนะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็เพียงพ่ำพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้แต่เราไม่เรียกแพ้นะก็เพียงพ่ำก็แล้วกันนะครับในสงครามครั้งนี้จนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเหตุการณ์เรื่อยมาจนกระทั่งระหว่างท่านกับวะชีนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออย่าเห็นหน้าอย่าเห็นหน้าวะชีเรื่อยมาจนกระทั่งที่ผมกำลังจะเล่าก็คือดุอาต้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ตออิฟเหตุการณ์ครั้งแรกที่รอซูลจำฝังใจนะมาจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ครั้งที่2ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาอีกนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่8หลังจากที่พิชิตมักกะห์สำเร็จชาวตออิฟที่รอซูลเคยจำฝังใจและส่วนหนึ่งที่เป็นอะไรเป็นศัตรูที่รุกรานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามครั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวะชีเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ชีวิตเนี้ยนะครับไม่เห็นวะชีอีกต่อไปนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าดุอาที่เราซุนขอตั้งแต่ครั้งแรกยันครั้งสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์รับหมดเลยทั้งวะชีและชาวตออิฟนะครับมาเข้ารับอิสลามนะครับกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและช่วยนะครับช่วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรบและก็ชนะในสงครามหลายสงครามจนกระทั่งตัววะชีเองนะครับที่บอกว่าเขาคือคนที่ฆ่าฮัมซะห์นะวะชีประกาศก่อนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตเพราะวะชีนะครับจำได้รอซูลบอกว่ารอซูลขอไม่เห็นหน้ายกโทษให้วะชีมาเข้ารับอิสลามรอซูลถามว่าแกใช่ไหมที่ชื่อวะชีที่เป็นคนฆ่าฮัมซะใช่ครับผมชื่อวะชีเองเป็นคนฆ่าฮัมซะรอซูลบอกฉันยกโทษให้ฉันอโหสิให้แต่ขออย่าอะไรขออย่าไม่ให้เห็นฉันเห็นหน้าเพราะฉันเห็นหน้าทีไรแล้วก็ฉันนึกถึงฮัมซะไม่ได้ทุกทีเลยนึกถึงมันฝังใจวะชีก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮินั่งเรียนศาสนากันนะรอซูลสอนเนี่ยหันหน้าไปทางเนี้ยวะชีต้องนั่งข้างหลังคนเดียวรอซูลไม่ยอมมองหน้านะครับรอซูลไม่ยอมมาหน้านะครับวะชีบอกว่าทํายังไงเนาะจะให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองหน้าแล้วก็พูดกับเขาสักครั้งนึงเพราะกี่ครั้งทั้งชีวิตรอซูลไม่มองหน้ารอซูลไม่ดูหน้านะครับพอเห็นหน้าวะชีมารอซูลหันหน้าไปทางอื่นเลยนะครับเนี่ยในสงครามครั้งนี้รอซูลโกรธแล้วรอซูลนะครับเสียใจนะครับที่วะชีเป็นคนนะครับฆ่าหรือเป็นคนสังหารฮัมซะห์วะชีบอกมีทางเดียวก็คือในเมื่อฉันฆ่าคนที่ดีที่สุดของรอซูลฉันก็ต้องฆ่าคนที่ชั่วที่สุดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ไถ่อะไรครับไถ่ความผิดนะครับไถ่ความผิดทำยังไงอ่ะวาซีบอกในเมื่อฉันฆ่าคนที่ดีที่สุดของรอซูลฉันจะต้องสร้างผลงานชิ้นโบแดงขึ้นมาด้วยการไปฆ่าคนที่ชั่วที่สุดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทราบไหมครับใครคือคนที่ชั่วที่สุดของรอซูลไม่ใช่ฟิรอูนไม่ใช่อบูละฮับแล้วตอนนี้คนที่ชั่วที่สุดก็คือมุไซลามะฮ์อัลกัซซาบคนที่แอบอ้างและอุปโลกตัวเองตีเสมอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแอบอ้างเป็นศาสดาต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาชีก็ใช้หอกใช้เหลาอันเดียวกันนี่แหละครับสังหารมุไซลามะฮ์คนนั้นสำเร็จแล้วก็ตั้งใจมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมารายงานผลงานหวังว่าครั้งนี้น่าจะเป็นผลงานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังจากปากเขาเองแล้วก็มองหน้าเขานะครับได้เห็นหน้ารอซูลุลลอฮ์รอซูลได้มองหน้าเขาแต่ว่าฮัมซะฮ์เสียชีวิตไปคนนึงนะครับมุไซลามะฮ์ตายไปแล้ววาชีมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์มากลางทางมาเจอว่าทราบข่าวว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จวะฟาตไปก่อนในที่สุดไม่มีใครได้เห็นหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาชีก็ไม่ได้เห็นรอซูลก็ไม่ได้เห็นหน้าวาชีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคนกลุ่มนึงที่คิดหักหลังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอยกนะครับพากันขนยกขยงหนีสงครามใช่มั้ยครับก็เลยทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับและเป็นนิทานอิบทาหอนที่ดีให้กับพวกเราได้เป็นบทเรียนเยอะแยะเลยจากนิสัยของพวกมุนาฟิกีนฉะนั้นที่ท่านอาจารย์ยะฟัดบอกนิสัย4อย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะเวลาคุยชอบโม้ชอบโกหกโม้นี่นะครับนิสัยมุนาฟิกีนนะครับแล้วก็เวลาคุยชอบโม้ใช่ไหมเวลามีอามานะอิละตุมินาคอนเวลารับอามานะรับปากอะไรกับใครก็ชอบบิดพริ้วไม่รักษาสัญญานะครับสัญญาอะไรกับใครไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่สัญญาไม่ได้ที่ตกลงเอาไว้แล้วเวลาจะเถียงอะไรกับใครก็นิสัยพานเวลาฟัจร์คอสมาเวลาคอสมาฟัจร์เวลาทะเลาะเวลาเถียงอะไรกันมีปัญหาอะไรกันก็นิสัยอันธพาลนิสัยพวกนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นนิสัยของพวกมุนาฟิกีนงั้นผมหวังนะครับว่าเราฟังเรื่องของฮัมซาเรื่องของนบีที่มันเป็นผลมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของมุนาฟิกีนที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างมากมายกับสังคมมุสลิมในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีมุนาฟิกีนมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับสังคมมุสลิมอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะฝากกับพี่น้องก่อนละกันนะครับเอามาเล่าวันนี้ไม่ใช่ฟังแบบดราม่านะแต่ฟังแล้วเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างหรือเป็นกรณีศึกษานะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิสมิลลาฮ์ฮัลโหลอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับกับสิ่งที่อาจารย์ได้เตือนสำทับพวกเรานะครับถึงคุณลักษณะของบรรดามุนาฟิกีนที่เหมือนที่อาจารย์ยะฟัดก็พูดไปตอนต้นนะครับว่าบุคลิกนะครับลักษณะนิสัยของบุคคลเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะครับในสังคมปัจจุบันเหมือนกันนะครับในสิ่งที่เป็นไปนะครับไม่ใช่แค่ว่าบางทีเราอาจจะเจอบุคคลที่เมื่ออยู่ต่อหน้าเราพี่น้องครับเขาก็พูดอย่างนึงนะเอาแค่ง่ายๆนะพี่น้องหรือว่าพอไปเจออีกกลุ่มนึงก็พูดอย่างนึงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของลักษณะนิสัยนะพี่น้องไม่ได้เราไม่ได้มาวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นนะพี่น้องนะแต่ว่าเราพูดถึงคุณลักษณะนิสัยที่เกิดขึ้นนะครับนะจากบรรดามุนาฟิกช่วงสุดท้ายครับนะก็เดี๋ยวให้ทั้งด้านอาจารย์ยะฟัดแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะฮะน่าจะปิดเลยนะอาจารย์นะได้ครับอาจารย์นะฮะด้วยกับเวลาเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ฟัดได้สรุปเลยแล้วกันนะฮะไม่เกินสัก10นาทีนะอาจารย์นะอินชาอัลเลาะห์เล็กน้อยอินชาอัลเลาะห์นะครับนะในการพูดถึงเรื่องราวของเรากับวัฒกรรมลับลวงพังครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในเวลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะให้พี่น้องนั้นได้กลับมายึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์และเหล่าบรรดาซะลัฟุศซอลิหของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า
หากว่าท่านนั้นได้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านจะเห็นความขัดแย้งอันมากมายมหาศาลมีกลุ่มนั้นมีกลุ่มนี้มีกลุ่มโน้นมีวาทกรรมนี้มีวาทกรรมนั้นมีวาทกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านนบีบอกฟาอะลัยกุมบิซุนนะตีท่านทั้งหลายจงกลับมาหาซุนนะแบบฉบับของฉันวะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนันมะฮดียีนและกลับมาหาซุนนะแบบฉบับของเหล่าบรรดาคุลาฟาอิรอชิดีนเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการก็อธิบายนั่นก็คือท่านอบูบักรสิดดีกท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนและเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งหมดตลอดจนซะลัฟุศอละห์ของอุมมะห์ประชาชาตินี้ท่านอิมามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจะไม่มีวันประสบความสำเร็จนอกจากเขาจะนำตัวของเขาเองและความคิดความอ่านของเขาเองกลับไปหาชนกลุ่มแรกนั่นก็คือซะลัฟุซอละห์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับมีกลุ่มชนมีกลุ่มก้อนมีความคิดบางอย่างแม้กระทั่งในสังคมของเราที่เป็นมุสลิมและสังคมมุสลิมโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่พยายามสรรปั้นแต่งแม้ว่าจะด้วยจุดประสงค์อาจจะหวังดีแต่ผิดเขาเรียกว่าหวังดีแต่ผิดในหลักการศาสนาอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ตรงดังเช่นที่ซอฮาบะห์ของท่านนบีและซะลาฟุซอละห์นั้นได้เชื่อที่เราเรียกว่าอะกีดะห์หลักความเชื่อทั้งหลายกลุ่มชนกลุ่มนี้ก็อยู่ในบ้านเราก็มีด้วยนะครับที่อะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์อัรเราะห์มานุอะลันอัชชิสตะวาพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตานั้นทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์พระองค์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าแต่อยู่อย่างไรนั้นคำว่ากัยฟียะห์นี่ไม่มีใครรู้กัยฟียะตุมัจฮูลไม่เป็นที่รู้เหมาะสมเหมาะควรในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลุ่มชนนี้บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์ไม่มีสถานที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทับอยู่เหนือบัลลังก์พยายามที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีตัวตนแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าสร้างมุยัสซิมะหรือว่าสร้างตัวตนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายืนยันตามที่อัลกุรอานได้พูดว่าอัรเราะห์มานุอะลันอัชชิสตะวาอัลเลาะห์ทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์นี่ถูกต้องที่สุดไม่มีซอฮาบะห์สักคนหนึ่งถามท่านนบีว่าประทับอย่างไรครับนบีไม่มีความสงสัยใดๆของซะลาฟุศอลและสักคนหนึ่งถามว่าเขาเหล่านั้นสงสัยว่าอัลเลาะห์นั้นอยู่อย่างไรประทับอย่างไรเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเชื่อตามที่นบีได้อธิบายนบีได้พูดเชื่อตามที่อัลลอฮ์ได้บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคนเหล่านี้บอกว่าอัลลุซุนนะวันจามาเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานอัลกุรอานนั้นคือกะลามุลลอฮ์คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ประทานแต่ว่าเสียงดังกล่าวจะเป็นคลื่นอย่างไรนั้นเราไม่มีใครรู้เหมาะสมเหมาะควรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในดุนยานี้เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นด้วยเหตุนี้เองนะครับคนกลุ่มนี้บอกว่าอันกุรอานุมัคลูกกุรอานเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างเป็นมัคลูกหนึ่งเหมือนกับมนุษย์เป็นมัคลูกเหมือนกับลำโพงเป็นมัคลูกสุราเป็นมัคลูกทำไมเขาถึงต้องพูดอย่างนั้นพี่น้องเพราะเขาต้องการปฏิเสธคุณลักษณะคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านนบีไม่เคยอธิบายไม่จำเป็นจะต้องขยายความว่านะอัลลอฮ์พูดอย่างไรอัลลอฮ์ตัดอย่างไรรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงพูดก็เท่านั้นแหละวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมา
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพูดตรัสจริงๆแต่พูดอย่างไรเป็นอย่างไรเหมาะสมเหมาะควรกับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งวาทกรรมเหล่านี้อยู่ในบ้านเราวาทกรรมลับลวงพรางเหมือนกันนะครับบอกว่าในศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าถ้าหากในอาลุสุนนะวันจามะเราเชื่อว่าสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่ไม่ตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาเวลาเป็นอุตริกรรมในศาสนานี่อย่างไรครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าวะกุลละมุฮัดะซะตินบิดอะห์ในทุกๆการอุตริกรรมในศาสนานั้นเป็นบิดอะห์เป็นการอุตริกรรมวะกุลละบิดอะตินดอลาละทุกๆการอุตริกรรมคือการหลงทางวะกุลละดอลาละตินฟินนารและทุกๆการหลงทุกๆการหลงทางเนี่ยจะต้องอยู่ในไฟนรกวันอิยาซุบิลละคนบ้านเราอาจจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ตรงกับเชคของฉันไม่ตรงกับผู้รู้ของฉันถ้าผู้รู้ของฉันบอกว่าดีแต่ค้านกับท่านนบีเราเรียกว่าบิดอะฮ์ฮะซันนะพยายามที่จะทำให้คำว่าบิดอะฮ์ในศาสนาของอัลเลาะห์นั้นเบาลงเรียกว่าบิดอะฮ์ฮะซันนะบิดอะฮ์ฮะซันนะในศาสนาอิสลามไม่มีถ้าในดุนยาว่ากันไปพี่น้องบิดอะฮ์ฮะซันนะนะหมายถึงการทำประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ในศาสนาไม่มีบิดอะห์วาทกรรมลับลวงพรางแบบนี้เอาเราหลงบางคนอาจจะหลงทั้งชีวิตของตัวเองหลงวาทกรรมเหล่านี้เดินตามวาทกรรมเหล่านี้และก็ไม่ได้มองว่าอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เขาเชื่อกันอย่างไรคิดกันอย่างไรพิจารณากันอย่างไรต่างๆนานาเหล่านี้มีมากมายพี่น้องวาทกรรมลับลวงพรางถ้าเราไม่ตระหนักรู้จริงๆพี่น้องไม่ตระหนักคิดจริงๆหรือไม่พยายามใช้ความการเรียนรู้ของตัวเองกับโต๊ะครูเพราะเราไม่ได้เรียนเมืองนอกนะพี่น้องนะเราไม่สามารถไตร่ตรองได้พิเคราะห์ได้เนี่ยอย่างน้อยพี่น้องน่าจะเลือกโต๊ะครูได้เลือกผู้รู้ได้ผู้รู้คนนี้แหละที่ฉันจะเอาความรู้จากเขาท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์อิบนุซีรีนบอกว่าฟันซูรูอัมมาตะคูซูนาดีนะกุมพิจารณาสักนิดหนึ่งนะจะเอาความรู้ศาสนากับใครเนี่ยให้ไปพิจารณาบ้างไม่ได้หมายความว่ากับใครก็ได้แบบไหนก็ได้ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนเราก็เอาเดี๋ยวจะเสียมวลชนของเราต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องเป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องให้ได้พิเคราะห์พิจารณาทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยได้ละหมาดอิสติกอรอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะขอดุอาอัลลอฮุมมาอารินันฮักกอฮักกอวัรซุกนาบิตติบะวะอารินันบาติลาบาติลาวัรซุกนาชตินาบนี่เป็นดุอาของท่านนบีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ตาของฉันให้ความรู้สึกของฉันตัวของฉันนั้นได้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงและให้ฉันนั้นได้ปฏิบัติตามสัจธรรมนั้นและขอให้ฉันเนี่ยได้เห็นความเท็จคือความเท็จและให้ฉันนั้นได้หลีกห่างจากความเท็จดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรเหนือคำว่าดุอาพี่น้องฝากไว้วันนี้นะครับขอให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จฝากพี่น้องขอดุอาให้กับอันนัสทีวีแล้วก็วันที่9ผมในฐานะประธานมูลนิธิแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมงานอันนัสทีวีด้วยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเป็นการช่วยเหลือการทำงานศาสนาเป็นมูลนิธิอีกมูลนิธิหนึ่งเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่งที่พยายามที่จะนำพาให้สังคมนี้ได้รับรู้เรื่องราวสัจธรรมแห่งความจริงแล้วก็จะทำหน้าที่ไปแบบนี้อินชาอัลลอฮฺบิอิซนิลลาห์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซักัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ยะฟัดนะครับในประเด็นสุดท้ายครับก่อนจะจากลาเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกนะครับกับวาทกรรมลับลวงพรางพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดสรุปนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับและเป็นการระวังตัวของเราจากการลับลวงพรางนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมบ้านเรานั่นคือจุดยืนพี่น้องครับนั่นคือมันฮัจของบรรดาซะลาฟุศ-ศอลิฮ์
เหมือนที่อาจารย์ยาฟัดเน้นย้ำเมื่อครู่ครับจุดยืนความเชื่อเอะตีกอดนะครับหลักอะกีดะห์จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับของบรรดาซะละฟุศอลิหถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มชนในยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องครับจะแอบอ้างจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้สอนแบบนั้นสอนแบบนี้แต่พี่น้องครับสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสุดท้ายของเราไม่ใช่คำพูดเหล่านั้นสิ่งที่เป็นมาตรฐานของเราต้องย้อนกลับไปที่กิตาบุลลอฮ์และสุนนะและความเข้าใจของบรรดาซะละฟุศอลิหทิ้งท้ายไว้กับพี่น้องง่ายๆครับแนวทางใดพี่น้องที่เขานั้นไม่ได้เรียกร้องพี่น้องครับไปสู่เตาฮีดไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามปรามชิริกไม่ได้ห้ามปรามในสิ่งที่เป็นบิดอะห์อุตริกกรรมในศาสนาพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้พิจารณานะครับนะกับสิ่งเหล่านี้กับการรับความรู้รับสิ่งที่บุคคลเหล่านี้กำลังสอนเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกว่าเลือกเวลาจะเรียนรู้นี่ต้องเลือกครูเหมือนกันฝากพี่น้องด้วยนะครับวันนี้จากลากันนะครับวัสลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์